ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะได้เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางลงเกาะหลีเป๊ะในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ค่ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะที่ท่าเทียบเรือปากบาราตะบลปากน้ําอําเภอลงังงูจังหวัดสตูลมีนักท่องเที่ยวจานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้คอยดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวรวมทั้งกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เชือชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภยัย โดยนายอารีฟสารอเองผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้กล่าวค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะลิเป้หรือเกาะต่างๆได้กำชับกับลูกเรือรวมทั้งเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือหากนักท่องเที่ยวนะคะไม่ใส่เสื้อชูชีพจะไม่ให้ออกเรือโดยเด็ดขาดค่ะและขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือทุกลำให้เปิดช่อง16ขะเพื่อติดต่อสื่อสารในยามฉุกเฉินระหว่างเรือทั้งนี้นะคะหากเกิดเหตุไม่ปกติสามารถโทรสายด่วนที่หมายเลข1199กล่มเจ้าท่า ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ